ตอนนี้นะครับคดีของประกบเนี่ยเขาก็เอาฆัาตรกรกลุ่มฆาตรกรที่เลือดเย็ยนเอามาหิตสุดๆไปสอบสวนปล่อยสามีของประกบออกมาสามีประกบไม่พูดสักแอะพูดแค่ว่าชาวบ้านเขาเห็นว่าผมทําผมก็เลยยอมรับประเด็นที่น่าสงสัยคืออีจุดชี้ว่าไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้ทางที่สามีของประกบอะ่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยอะ่ะแต่ไปชี้จุดถูกได้บีบมาหรือเปล่า คนก็สงสัยว่าได้ดีมาหรือเปล่านะัขนาดนี้ทางสถานีตํารวจที่จุดเกิดเหตุเนี่ยอะไรยประเทศเนี่ยเขาเปลี่ยนทีมสอบสวนเอาทีมใหม่เข้าเป็นผมนะผมไม่ให้ทําแล้วผม,มให้กองปราบทําให้สอบสวนกลางไปทําคดีน้องชมพู่ให้สอบสวนแอบชบีคดีน้องชมพู่ก็ส่วนกลางลงไปทําหรือเปล่า เอาคนในโรงพักไปทำอะเธอเหมือนเปลี่ยนตาเหมือนอยู่เรียนเดียวกันอะอยู่คลาสเดียวกันเปลี่ยนคนทําแล้วไม่รู้จักกันหรอโทรหาไม่ได้หรอส่วนกลางสิจะ๊ะสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเชื่อมั่นเลยส่วนกลางเนี่ยมีประสบการณ์เครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆนานามดีกว่าถามว่าประเด็นที่เราอยากรู้เลยแล้วประชาชนอยากรู้ชาวบ้านในพื้นที่ก็อยากรู้ว่าไม่ได้ทําแล้วไปรับทําไม มันต้องมีเงื่อนงำสอคือการให้ความยุติธรรมจริงๆกับป้ากบที่เขาเสียชีวิตไปเขาเป็นคนเล่ร่อนนะรัฐคนก็เคยเอามาโพสต์แล้วว่าประกบเนี่ยเล่ร่อนให้คนมาช่วยรักษาหน่อยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียโพสผ่าน Facebook ไม่มีหน่วยงานไปช่วยเหลือเขาเขาก็สติไม่ดีเป็นแอลกอฮอลิกวนเวียนอยู่อย่างนั้น และสุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่อของอาชญากรรมแบบนี้รัฐจริงๆต้องรับผิดชอบปล่อยให้คนบ้านในบ้านในเมืองอย่างนี้ไม่ได้สิเอารักษาเอาไปาบำบัดเอาไปในที่ที่เขาอยู่แล้วให้ความปลอดภัยของคนถ้าประเทศนี้มันไม่มีความปลอดภัยอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้แล้วแถมมาเสียชีวิตแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมอีกอ่ะเออเฮ้ยเป็นเราเรารู้สึกว่าองค์กรตำรวจต้อง,ต,องต้องเรียกร้องความน่าเชื่อถือ แล้วก็คืนความยุติธรรมให้กับประกบจริงๆง,งานนี้ในมุมเราเรารู้สึกว่าเปลี่ยนมาทั้งการสอบสวนไม่ใช่ว่าไม่เชื่อใจนะแต่ในมุมเราเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารตํารวจอะเราจะเอาส่วนกลางลองไปทําคืออย่างน้อยให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าคดีนี้ส่วนกลางดูแลแม้กระทั่งว่าประกบ จะเป็นคนที่ไม่ได้มีญาติพี่น้องไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือไม่ใช่คนที่มีหน้ามีตาในสังคมแต่รัดให้ความยุติธรรมกับประกบอย่างเต็มที่เพราะผู้ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์รักษาความยุติธรรมมันเป็น involvement กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้ต้องเอาส่วนกลางลงไปทําถ้าเป็นเราเป็นผู้บริหารตำรวจนะเออเรารู้สึกว่าคดีเนี้ยประชาชนจ้องมองอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้องค์กรตำรวจ ทำแบบนี้เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างที่เราบอกไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าทางสอพอที่ทําเรื่องนี้เปลี่ยนพนักงานสองส่วนเราจะได้ไม่ไม่ได้ความไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยหรือผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเกี่ยวข้องเป็นญาติกับทางตำรวจทาง,งานั้นเพื่อคืนความยุติธรรมความบริสุทธิ์โปร่งใสก็ควรเอาส่วนกลางเข้าไปประมาณนี้